นี่คือคลิปรีแอคชั่นถ้าในส่วนรีแอคชั่นมันหายไปแสดงว่าโดนลิขสิทธิ์นะครับขอให้เข้าใจตรงกันกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะครับคอนเซปต์หนังวันหยุดสุดสัปดาห์ช่วงคริสต์มาสจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแซนตาคลอสโดนลักพาตัวก็ต้องไปช่วยแซนตาคลอสมาดูกันเรด1แดง1แดง1คริสอีแวนครับเพลงดูชิวจุงเบยอุ๊ยโดนตามโดนตามโดนตะกดรอยนี่สวยละโอ้โหยโอ้ยโอ้อุ๊ยมันเหมือนแบบหยุดเวลาด้วยเหรอโอ้ Hi Jack อ๋อชื่อแจ็คพฤศจิกายนครับโดนจับเบย Welcome to the North Pole. Come again. Santa Claus Santa Claus Also known as Saint Nicholas of Myra. Santa Claus ถูกจับตัวไปปัญหาเกิด Are you saying Santa Claus has been kidnapped? ใช่ Santa Claus โดนลักพาตัว You're going to help us find him. I want him all you used to.เด็กครับนี่ใครๆก็พูดนะครับว่าไม่ค่อยชอบขี้หน้าเดอะล็อกโอ้พี่หมีโอ้ God I suggest you get going Clause นี่คือทีมที่จะตามล่าหาเบาะแสว่าซานตาคลอสหายไปไหนไปตามเซนต์คอร์ดกลับมาเก็บของเล่นเหรอโอ้โอเคของเล่นคืออาวุธเออเข้าใจดีไซน์ไปเข้าใจดีไซน์หนังแอคชั่นเบาๆนะครับหนังช่วงคริสต์มาสจึ๊กๆโอ้นะโปรดักชันดีนะนี่โปรดักชันดีนะเนี่ยงานโปรดักชันแบบโอ้โหมึงเน้นกริปเซฟคริสต์มาสเรามาเซฟคริสต์มาสไปด้วยกันหยิบของเล่นของเล่นคืออาวุธนี่ไงเยดเดอร์นี่มันรีลสติลชัดแดงหนึ่งแดงหนึ่งอุ้ยมนุษย์หิมะฮาสโนโอ้ยเฮ้ยเก่งนะนี่สโนว์แมนปลาใส่ใครแล้วแบบมีฟอร์สด้วยโอ้ It's nice to meet you, Cal. Good luck with everything. พฤศจิกาครับอ๊อตัสคอลแลบกับสปายเอ็กซ์แฟมิลี่ไม่นึกเลยว่าการ์ตูนที่ชอบกับแว่นที่รักมันจะมารวมกันได้แบบนี้แบบหุ้ยวากุวากุอันเนี้ยเปิดขายปุ๊บแว่นวากุวากุหมดปั๊บแต่ไม่ต้องกลัวไปนะครับทางออฟตัสเขากำลังขอโคต้าจากทางญี่ปุ่นเพื่อผลิตเพิ่มอยู่ใครที่อยากได้ก็ต้องรีบไปพรีออเดอร์เลยนะครับและนอกจากแว่นวากุวากุแล้วเนี่ยยังมีสินค้าน่ารักน่ารักจากสปายเอ็กซ์แฟมิลี่อีกมากมายด้วยกันใครที่สนใจก็ไปตำกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด WERMOVIES เพื่อลด100บาทกันเยอะๆนะครับเป็นหนังเบาๆนะครับก็คือซานตาคลอสหายตัวไปก็ต้องช่วยนะครับเพื่อกอบกู้ซานตาคลอสกลับคืนมาช่วยซานต้ากลับคืนมาเซฟคริสต์มาสซึ่งตัวอย่างก็นะครับสบายๆนะไม่ได้มีอะไรให้วิเคราะห์มากนะครับเราได้เห็นว่าคริสอีแวนนะครับถูกจับตัวก็เชิงแบบบังคับข่มขู่เล็กน้อยนะครับให้คริสอีแวนทำภารกิจโดยที่คริสอีแวนเนี่ยเขาเป็นเหมือนนักแกะรอยพูดได้ดีก็คือโจรนะครับจริงๆแล้วเป็นโจรมือหนึ่งโจรเก่งในเรื่องเขาพูดว่าเป็นนักแกะรอยแบบมือหนึ่งอันดับโลกเลยนะครับแล้วก็ต้องมาทำภารกิจร่วมกับนี่พี่เดอะร็อกนะครับมีหมีขาวด้วยพี่หมีนี่จะไปด้วยกันไหมน่ารักดีเชียวนะครับสามคนดูเป็นมิตรภาพตั้งแต่เริ่มนะดูเป็นมิตรกันนะนี่ก็นี่ไงทักทายนี่กอดทักทายกันเล็กน้อยเห็นป่ะมี
จับโยนไปมาแล้วดูก็แบบดูน่ารักสนิทกันไวเชียคนที่นั่งแท่นกำกับก็คือผู้กำกับที่กำกับจูแมนจี้นะครับก็จูแมนจี้ Welcome to the Jungle จูแมนจี้ The Next Level นะครับเจคคาสดานก็เพิ่งได้นะเจคคาสดานตอนเขาทำจูแมนจี้อ่ะมันก็ทรงนี้เลยนะจริงๆทรงเนี้ยกับเบาๆสบายๆนะครับเป็นมิตรกับทุกคนซึ่งผมว่า Red One ของเจคคาสดานเนี่ยน่าจะถูกใจเด็กๆซีนขายของผู้ใหญ่ชอบผู้ใหญ่นี่หมายถึงผู้ใหญ่นะ นะครับและคุณพ่อคุณแม่คุณลูกก็น่าจะชอบนะครับมันมีกิมมิกนึงที่เอามาเพื่อขายของโดยเฉพาะก็คือแบบเนี่ยเอารถฮอตวิวมาแล้วก็ปืนมันจะมีคล้ายๆปืนที่อยู่ที่มือเดอะล็อกอ่ะขยายได้นะครับของเล่นที่มันอยู่ในแพ็คเป็นของเล่นธรรมดาเนี่ยยิงปืดแล้วมันขยายให้มันเป็นของจริงเอามาใช้งานได้อะไรเงี้ยนอกนั้นก็จะเป็นเหมือนบรรยากาศแบบแฟนตาซีนะครับมีหัวฟักทองไฟมีม้าพ่นไฟสัตว์ประหลาดเวทมนต์เยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นทรงคล้ายๆจูแมนจี้ก็คือเป็นแอดเวนเจอร์ผจญภัยนะครับเป็นหนังแอดเวนเจอร์ผจญภัยแบบเบาๆสบายๆแล้วก็ได้คริสอีแวนกับเดอะล็อกผมมองว่า2คนนี้ประกบคู่กันก็โบ๊ะบ้าพอสมควรแหละอยู่ในหนังขายก็คู่ควรนะครับเดอะล็อกคริสอีแวนโอ้โหนี่คือระดับแม่เหล็กนะนำสองคนในระดับแม่เหล็กเพราะฉะนั้นน่าจะมีคนอยากดูนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ตามสเต็ปนะครับหนังแอคชั่นผจญภัยส่วนใหญ่แล้วหนังแอคชั่นผจญภัยพวกนี้ก็เราสามารถคาดเดาได้นะว่าแบบเอ้ยตอนจบก็เจอซานตาคลอสแหละแล้วก็กู้คริสต์มาสมาได้น่าจะเล่นอะไรที่มันแบบไม่ได้พิสดารมากนะครับส่วนตัวผมดูอยากดูอยากดูหนังเบาๆอย่างงี้เอามาสับหว่างมั่งบางทีแบบดูหนังเครียดๆแล้วก็สับหว่างมั่งอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับ Red One ก็ลองดูนะครับว่าคุณอยากดูไหมสนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าลืมครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่เขาทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ